คุณเคยมีโมเมนต์อยากเป็นคนโชคดีได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่ที่มีเราเป็นเพียงทายาทเพียงคนเดียวยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงนี้บ้างหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณอยู่กับมาดามมูฟวี่นะคะหวังว่าเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่ณขณะนี้จะสบายดีอยู่นะวันนี้มีหนังเก่าจากปี2009มาสปอยให้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวของทนายคนหนึ่งผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวได้ไปรับมรดกเป็นบ้านเก่าแก่สุดหรูเป็นมรดกตกทอดของตระกูลต่อจากป้าที่เสียชีวิตกระทันหันและเขาก็ได้ไปพบกับความลับที่ป้าและครอบครัวได้ซ่อนไว้ภายในบ้านและนี่คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า มรดกลับที่ป้าไม่ให้ให้ชื่อภาษาไทยโดยมาดามมูฟวี่เริ่มเรื่องมาที่นักกลางดึกคืนหนึ่งนะคะสายตรวจคนนี้ค่ะเข้ามาสำรวจในบ้านของคุณนายฮาวีเธอเป็นหญิงชราที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงลำพังและเขาเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ที่ไม่มีใครพูดอะไรค่ะเขาก็เลยเข้ามาตรวจดูว่าเธอเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่าท่ามกลางความมืดค่ะเขาได้มองหาเธอไปรอบๆบ้านพร้อมกับตะโกนเรียกหาเธอไปด้วยแต่แล้วเขาก็พบว่าเธอกลายเป็นศพยืนแข็งตายเพราะหัวใจวายเฉียบพลันไปแล้วและในมือนะคะก็ถือสร้อยคอไม้กางเขนเอาไว้ด้วยภาพตัดมาที่บ้านของทนายหนุ่มค่ะเขามีชื่อว่าไบรอันเขาเป็นหลานชายเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของคุณนายฮาวีนะคะและตอนนี้เขาก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งการเสียชีวิตกระทันหันของเธอแล้วเมื่อไบรอันบอกเรื่องนี้กับภรรยาของเขานะคะเธอก็แสดงความตกใจและก็ความหดหู่ออกมาแต่ผิดกับไบรอันค่ะนอกจากเขาจะไม่เสียใจแล้วเขาก็บอกกับเธอว่านี่เป็นข่าวดีเพราะบ้านที่เธออยู่จะต้องตกมาเป็นของเขาภรรยาได้ฟังแบบนั้นนะคะเธอก็ตำหนิเขาทันทีเรื่องที่เขาคิดถึงแต่เรื่องสมบัติของป้าทันทีที่รู้ว่าเธอตายแล้วแต่ไบรอันก็ไม่สลดค่ะเพราะเขาไม่ได้ชอบขี้หน้าป้าฮาวีอยู่แล้วตายไปได้ซะก็ดีวันต่อมาค่ะเขาก็เดินทางมางานศพของป้าค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาเคารพศพนะคะเพราะงานเนี่ยไม่ได้จบพิธีไปแล้วแต่เขาเนี่ยมาเอากุญแจบ้านของเธอที่นี่ต่างหากเขาได้พบกับบาทหลวงที่เป็นเจ้าภาพงานศพของเธอนะคะไบรอันเองนะคะก็รู้จักกับท่านมาตั้งแต่เด็กๆแล้วท่านนะคะก็ดีใจมากที่ได้เห็นหน้าไบรอันอีกครั้งพวกเขาก็ยืนทักทายกันสักพักและท่านก็ขอให้ไบรอันมาที่โบสถ์ซะบ้างเถอะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาหรือเรื่องเหนือธรรมชาติก็ตามไบรอันนะคะเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระจากนั้นเขาก็ขอตัวไปที่บ้านของป้าทันทีหน้าบ้านของป้านะคะนี่เป็นบ้านหลังเก่าทรงวิกตอเรียนะมรดกที่ตกทอดมาจากต้นตระกูลเขาได้พาซาลี่ทนายเพื่อนสนิทมาดูบ้านด้วยกันค่ะเมื่อเขาเข้าไปในบ้านหลังนี้ซาลี่เนี่ยถึงกับร้องว้าวทันทีเพราะที่นี่เป็นที่รวบรวมของเก่าราคาแพงเอาไว้มากมายเรียกได้ว่านอกจากตัวบ้านจะมีราคาที่ดีแล้วข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต่างก็มีคุณค่าแล้วก็ราคาที่แพงอีกด้วยซาลี่ค่ะก็รู้ว่าไบรอันเนี่ยคิดจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นเงินทั้งหมดแน่ๆเขาก็รู้ว่าไบรอันเนี่ยเกลียดป้าของเขาค่ะเพราะเวลาที่เธอจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ในบ้านเธอไม่เคยชวนครอบครัวของไบรอันมาร่วมงานเลยไบรอันนะคะเขาก็บอกซาลี่ไปว่าป้าของเขาต้องซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ที่นี่แน่ๆบางอย่างที่เกี่ยวกับอดีตที่ไม่ดีของเธอและเธอก็กลัวว่าหลานชายที่เป็นทนายฉลาดฉลาดอย่างเขาจะมารู้ความลับที่เธอซ่อนเอาไว้นั่นมันก็เป็นสาเหตุที่เขาและเธอไม่สนิทกันและเขาก็ไม่ชอบขี้หน้าเธอค่ะก่อนที่เขาจะขายมันไปทั้งหมดเขาจะขอเข้ามาหาเบาะแสแล้วก็หลักฐานสักหน่อยตามนิสัยของทนายสักพักค่ะซาลี่ก็เกิดจากการชักลงไปนอนกับพื้นเพราะโรคประจำตัวและเขาก็เผยลอยๆออกมาว่าจงระวังห้องที่มีไม้กางเขนมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นไบรอันเนี่ยรีบเข้าไปช่วยเขาและเมื่อซาลี่อาการดีขึ้นไบรอันก็ถามเขาเรื่องห้องไม้กางเขนมันหมายความว่าอะไรแต่ซาลี่ก็กลับจำไม่ได้นะคะว่าเขาพูดอะไรแบบนั้นออกไปแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจออกไปหาอะไรทานแทนตัดมาที่บ้านค่ะไบรอันจะบอกกับลูกชายของเขาค่ะว่าเขาจะไม่อยู่บ้านสักระยะเพราะเขาต้องไปนอนเฝ้าข้าวของที่บ้านป้าหวังว่าลูกชายจะเข้าใจและเขาก็ไปบอกกับภรรยา
ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอกำลังแย่แล้วเขาจึงถือโอกาสนี้แยกกันอยู่กับเธอซะเลยด้วยการที่เขาจะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้านมรดกแห่งนั้นสักพักจนกว่าเธอจะปรับปรุงตัวดีขึ้นและประโยคนี้มันก็ทำให้พวกเขาทะเลาะกันก่อนที่เขาจะจากไปณออฟฟิศของเขาค่ะเพื่อนๆที่ทำงานก็มองหน้าเขาแปลกๆและเขาเองก็สังเกตเห็นได้แล้วซารีก็เรียกเขาเข้าไปต่อว่าเพราะคนในบริษัทนินทาเรื่องของเขาที่แยกจากครอบครัวไปอยู่ที่บ้านมรดกเพียงคนเดียวซารีอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไบรอันบอกกับเพื่อนไปว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะมันเป็นความผิดของเธอเพราะเธอคิดว่าเขาเป็นคนไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกไม่แสดงความเสียใจกับอะไรง่ายๆทั้งที่เขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาคิดว่าเธอคงอยากเห็นเขาร้องไห้บ้างทั้งที่เขาไม่เคยร้องไห้มานานแล้วถ้าเธอไม่ยอมปรับปรุงตัวเองเขาก็จะขอหย่ากับเธอเย็นวันนี้ค่ะเขาก็กลับมาที่บ้านมรดกนะคะเขาก็เดินไปสำรวจรอบๆบ้านจนได้เจอเขากับห้องที่อยู่ในชั้นใต้ดินที่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกใจมันมากที่สุดที่นี่ก็คือห้องเก็บไวน์เขาเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็เลือกมันมาดื่ม1ขวดระหว่างที่เขาดื่มนะคะเขาก็เล่นตีกอล์ฟในบ้านไปด้วยแล้วลูกกอล์ฟมันก็กลิ้งลงบันไดหายไปไหนไม่รู้ไบรอันเดินหาลูกกอล์ฟนะคะจนได้เดินเข้าไปในห้องหนึ่งและที่นี่ก็เป็นห้องที่มีไม้กางเขนแขวนอยู่ที่หน้าประตูตู้เสื้อผ้าเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังประตูนั่นเขาก็เลยเอากุญแจมาไขมันแต่แล้วซารีก็ตะโกนเรียกเขามาจากข้างนอกไบรอันก็เลยต้องละความสนใจไปจากประตูนั่นที่หน้าบ้านนะคะซารีวิ่งหน้าตาตื่นมาด้วยความเร่งรีบแล้วก็ส่งเอกสารฉบับหนึ่งให้กับไบรอันมันคือเอกสารพินัยกรรมของป้าที่มีคนส่งมาให้เขาที่สำนักงานค่ะไบรอันนะคะไม่เชื่อว่ามันเป็นของจริงและไม่เข้าใจว่าป้าจะทำพินัยกรรมทำไมเพราะเขาก็เป็นทายาทเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของเธอในพินัยกรรมนะคะได้ระบุไว้ว่าป้าของเขาขอยกบ้านหลังนี้ให้กับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แผนกการวิจัยอาการนอนไม่หลับของดร.โควิดไบรอันนะอยากรู้ว่าดร.โควิดทำการวิจัยอะไรเกี่ยวกับการนอนซารีเองนะคะก็ตอบว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เขารู้ถ้าพวกเขาได้รับมรดกเป็นบ้านหลังนี้พวกเขาต้องนอนหลับฝันดีแน่ๆคืนนี้นะคะไบรอันรีบเดินทางไปที่สถาบันวิจัยแผนกวิจัยโรคนอนไม่หลับเพื่อพบกับดร.โควิดเขาต้องการจะรู้ว่าดร.ทำอย่างไรป้าถึงได้ยกบ้านทั้งหลังให้กับดร.โควิดนะคะก็พาเขาไปดูงานวิจัยและตอนนี้เขาก็กำลังทำการทดลองคนไข้คนหนึ่งในห้องทดสอบและเธอก็มีชื่อว่าแคสซี่ค่ะเธอเชื่อว่าสาเหตุการนอนยากของเธอมาจากการถูกรบกวนจากพลังงานของพวกผีวิญญาณแต่สิ่งที่พวกเขาวิจัยคือการพยายามหาวิธีอธิบายทางวิทยาศาสตร์กับอาการป่วยของเธอเมื่อไบรอันได้ฟังแบบนั้นเขาก็ไม่เข้าใจค่ะว่ามันเกี่ยวอะไรกับป้าของเขาด็อกเตอร์จึงอธิบายว่าป้าของเขาเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงอยู่แล้วมันก็ตามหลอกหลอนเธอมานานแล้วทนายหนุ่มผู้ตัดสินใจอะไรก็ตามอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานแบบไบรอันแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยว่าป้าจะมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ด็อกเตอร์โควิดได้เอาภาพถ่ายที่ป้าได้ถ่ายภาพเอาไว้ในบ้านเอามาให้เขาดูค่ะและนี่คือภาพถ่ายของประตูใบหนึ่งที่มีไม้กางเขนแขวนเอาไว้ไบรอันรู้ดีค่ะว่ามันคือประตูที่ห้องไหนและเขาก็รู้สึกรำคาญมากสักพักค่ะแคสซี่ก็ลุกออกมาจากเตียงนอนด้วยอาการหงุดหงิดเธอออกมาจากห้องนอนทดลองนะคะแล้วก็เข้าไปทำร้ายดร.โควิดแล้วเธอก็จากไปโดยที่เธอก็ได้สบสายตากับไบรอันครู่หนึ่งจากนั้นค่ะไบรอันเขาก็จากที่นี่ไปเหมือนกันพร้อมกับที่เขาจะตั้งข้อหากล่าวหาดร.เรื่องที่เขาหลอกลวงหญิงชราให้ยกบ้านให้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเมื่อเขากลับมาที่บ้านนะคะเขาก็ลองเข้ามาสำรวจดูที่ประตูไม้กางเขนนั่นค่ะเมื่อเขาเข้าไปข้างในมันก็เป็นเพียงแค่ห้องแคบๆที่มีกระดาษสมุดแปะเต็มไปหมดระหว่างนั้นค่ะประตูก็ปิดเองและขังเขาเอาไว้ข้างในไบรอันตกใจมากนะคะและพยายามจะพังประตูออกมาเมื่อเขาออกมาได้ค่ะเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าประตูมันปิดเองได้อย่างไรในขณะที่เขาจะลุกขึ้นยืนเขาก็เห็นว่าเชือกจากเสื้อโค้ทมันเป็นต้นเหตุที่ดึงประตูให้ปิดเองในขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปและเขาก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าพลังงานเหนือธรรมชาติมันไม่ได้มีอยู่จริงสักหน่อยกลางดึกคืนนี้ค่ะในขณะที่เขากำลังนอนอยู่เขาก็หูแว่วได้ยินเสียงกระซิบของผู้หญิงสักพักเสียงอะไรบางอย่างก็ได้หล่นลงมากระแทกพื้นเสียงดังอยู่ข้างนอกห้อง
เมื่อเขาเอาหูไปแนบฟังที่ประตูเขาก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบที่ดังแผ่วเบามาตามลมอยู่ข้างนอกประตูห้องไบรอันก็รู้สึกได้ว่าต้องมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้กับเขาแน่ๆเมื่อเขาเปิดประตูออกไปเขาก็ไม่เจอกับใครทั้งนั้นวันต่อมานะคะไบรอันเดินทางมาหาด็อกเตอร์โควิดเพื่อหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเสียงกระซิบที่เขาได้ยินเมื่อคืนนี้และคำอธิบายของด็อกเตอร์มันก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นและมันอาจเป็นเพียงการเล่นกลของสมองที่สั่งการให้เราเข้าใจไปว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงกระซิบภาพตัดมาที่โบสถ์ค่ะไบรอันเดินทางมาหาหลวงพ่อนะคะตามคำเชิญของท่านค่ะหลวงพ่อเนี่ยก็ถามไบรอันเรื่องที่เขาเนี่ยขับรถผ่านแล้วก็เห็นไฟที่หน้าบ้านเปิดอยู่หลวงพ่อจึงอยากรู้ว่าตอนนี้ใครอาศัยอยู่ที่นั่นไบรอันก็ยอมรับค่ะว่าเขาแยกกันอยู่กับภรรยาและตอนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเพียงคนเดียวหลวงพ่อนะคะก็มีสีหน้าที่ไม่สบายใจเลยทันทีหลวงพ่อนะคะก็ได้เตือนไบรอันให้ระวังบ้านหลังนี้เอาไว้แต่ไบรอันกลับรู้สึกขำที่เป็นอีกครั้งที่มีคนเตือนเขาอีกแล้วเรื่องที่มีผีสิงอยู่ในบ้านหลวงพ่อนะคะก็เลยถามไบรอันว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจบ้างหรือยังไงไบรอันค่ะก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าเขาไม่เชื่ออยู่แล้วและตอนนี้เขาจึงขออธิบายทฤษฎีว่าทำไมป้าของเขาต้องคิดว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงอยู่นั่นก็เพราะว่าหญิงชราวัย81ปีมีปัญหาสุขภาพอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งดีและร้ายเธออาศัยอยู่เพียงลำพังแค่เสียงไม้ลั่นนิดหน่อยเธอก็สามารถเอาไปผูกเข้ากับเรื่องราวในความทรงจำของเธอมันก็เลยทำให้เธอรู้สึกกลัวแล้วก็เลยคิดว่าบ้านหลังนี้มันมีผีสิงจากนั้นค่ะเขาก็บอกลาหลวงพ่อนะคะแล้วก็ขอตัวกลับบ้านเมื่อเขากลับมาที่บ้านนะคะเขาก็พบว่าซอลลี่เนี่ยมาหาเขาที่บ้านและพวกเขาก็เลยทะเลาะกันเรื่องที่ไบรอันลืมไปเข้าร่วมประชุมนัดสำคัญเมื่อเช้านี้ซอลลี่นะคะจึงต่อว่าการกระทำของเขาเรื่องที่เขาทิ้งภรรยาแล้วก็ลูกมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าหน้าคนลุกหลังนี้เพียงลำพังและแนะนำให้ไบรอันเนี่ยพักงานดีกว่าด้วยความเป็นห่วงเพื่อนค่ะที่ห้องอาหารมื้อค่ำนะคะไบรอันทานอาหารอยู่เพียงลำพังอย่างว้าเวเขาก็เลยเดินไปปิดผ้าม่านหน้าต่างค่ะทันทีที่เขาหันไปมองที่กระจกเขาก็เห็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่บนเก้าอี้ที่ข้างหลังแวบๆเมื่อเขาหันกลับไปมองที่เก้าอี้ตัวนั้นชัดๆมันเป็นเพียงเก้าอี้เปล่าๆเท่านั้นก่อนเข้านอนคืนนี้ค่ะเขาก็เดินไปหยิบถุงเท้าสีแดงที่ตกอยู่บนบันไดนะคะเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาค่ะเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บันไดในความมืดอีกด้วยและเป็นอีกครั้งที่เขาเปิดไฟแล้วหญิงสาวคนนั้นก็หายไปอีกแล้ววันต่อมานะคะไบรอันเดินทางมาหาด็อกเตอร์โควิดค่ะเพื่อหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งเรื่องที่เขาเห็นหญิงสาวคนนี้เมื่อคืนนี้แต่ครั้งนี้นะคะด็อกเตอร์โควิดเริ่มสงสัยและถามไบรอันว่าในครอบครัวของเขาเคยมีใครมีประวัติรับการรักษาทางจิตหรือไม่เช่นโรคหูแว่วหรือไพโบลาอะไรทำนองนี้หรือเปล่าและคำถามนี้มันก็ทำให้ไบรอันโกรธมากค่ะและคิดว่าด็อกเตอร์โควิดกำลังกล่าวหาว่าเขาเป็นบ้าและคิดไปเองเตอร์นะต้องการจะซักประวัติและหาความเป็นไปได้เท่านั้นและเขาก็แนะนำให้ไบรอันไปพบจิตแพทย์ไบรอันรู้สึกโกรธมากและเขาก็จากไปด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวภาพตัดกลับมาที่บ้านนะคะไบรอันกลับมาคิดทบทวนสักพักและเขาก็ตัดสินใจโทรนัดหมอจิตแพทย์ที่เคยรักษาอาการนอนไม่หลับในวัยเด็กที่เขาเนี่ยไม่ได้พบมาเนิ่นนานแล้วที่บ้านของคุณหมอนะคุณหมอชราคนนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้พบกับไบรอันอีกครั้งไบรอันอยากรู้ว่าตอนที่หมอเคยรักษาการนอนไม่หลับในวัยเด็กของเขาเขาเคยมีประวัติเห็นภาพหลอนหรือเปล่าเขาก็เลยเล่าเรื่องที่เขาเห็นผู้หญิงในบ้านคุณหมอก็ตอบว่ามันเป็นไปได้ที่คนเราจะเห็นภาพหลอนเนื่องจากอาการนอนหลับไม่เพียงพอแต่ถ้าเขาเห็นเธออีกครั้งขอให้เขารีบติดต่อเธอทันทีเมื่อเขาบอกหมอเรื่องที่เขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของป้าได้สักพักแล้วคุณหมอที่กำลังรินชาอยู่ก็เทมันหกออกนอกถ้วยเลยทันทีหมอถามไบรอันว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นในบ้านป้าใช่ไหมและขอให้ไบรอันอธิบายหน้าตาของเธอหน่อยว่าเธอมีลักษณะแบบไหนไบรอันตอบไม่ได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับเธอมาก่อนจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องของพ่อแม่ไบรอันแต่ไบรอันก็ไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับแม่มากนักเมื่อเขาเดินทางไปเยี่ยมหลุมศพของแม่ทันทีที่เขาวางดอกไม้ลงบนป้ายฝังศพเขาก็สัมผัสได้ถึงเสียงของคนที่กำลังทะเลาะแล้วก็ตบตีกันในหัวของเขาและเขาก็รู้สึกไม่ดีเขาก็เลยกลับไปที่บ้านค่ะคืนนี้ค่ะภรรยาและลูกชายของเขาก็เดินทางมาที่บ้านในชุดฮาโลวีนโดยไม่ได้นัดหมายทันทีที่ไบรอันเปิดประตูเจอพวกเขานะคะเขาก็ตอบทันทีว่าตอนนี้เขาไม่สะดวกภรรยาก็ขอให้ไบรอันทำเพื่อลูกหน่อย
พราะที่เธอมาเนี่ยพอลูกชายอยากรู้ว่าพ่อไม่ได้ทิ้งพวกเขามาเพื่ออยู่กับลูกคนใหม่เมื่อพวกเขาเข้ามาในบ้านค่ะพวกเขาก็เริ่มทะเลาะ กันทันทีลูกชายที่แอบดูอยู่นะคะก็รู้สึกเบื่อเขาจึงออกไปเดินสำรวจ รอบๆบ้านแทนจึงให้พ่อและแม่ยืนทะเลาะ กันภรรยานะคะก็ขอให้เขาไปพบกับจิตแพทย์ครอบครัวด้วยกันกับเธอแต่เขากลับไม่ยอมไปค่ะแล้วมันก็คิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาภรรยาเนี่ยก็เลยถามเขาว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่ของเขาใช่ไหมไบรอันรู้สึกโกรธและปฏิเสธค่ะเพราะเขาก็จำแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะตอนที่เธอตายเขาก็อายุเพียง5ขวบเท่านั้นเขาไม่เข้าใจว่าทำไมภรรยาถึงได้โทษแม่ของเขาทำไมถึงไม่โทษตัวเองและตอนนี้เธอจึงบอกความจริงกับเขาค่ะว่าไบรอันนอนฝันร้ายละเมอถึงแม่และสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆตลอดเวลาที่พวกเขานอนอยู่ด้วยกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขารับรู้ถึงพฤติกรรมการนอนของตัวเองแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับการไปพบจิตแพทย์ครอบครัวกับเธอระหว่างที่พวกเขาทะเลาะกันค่ะเสียงกรี๊ดของลูกชายเนี่ยก็ดังออกมาจากชั้น2เมื่อพวกเขาวิ่งไปหาลูกชายค่ะพวกเขาก็พบว่าเด็กน้อยกำลังยืนจ้องมองไปที่ประตูบานนั้นอยู่และเขาก็บอกว่ามีใครบางคนอยู่ในตู้เพราะมันเขียนชื่อของเขาไว้บนกำแพงแม่เดินมาปลอบใจเด็กน้อยว่าผีมันไม่มีจริงเย็นวันนี้นะคะไบรอันยังคงเลือกที่จะอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังเมื่อเขาออกไปเดินรอบๆบ้านค่ะเขาก็เห็นรถคันสีดำปริศนาคันหนึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถเมื่อเขากลับมาที่ประตูหน้าบ้านเขาก็ได้พบกับแคสซี่ค่ะเธอตั้งใจมาขอค้างที่นี่ด้วยเพราะเธอได้ยินเรื่องราวของเขาที่อาศัยอยู่ในบ้านผีสิงและเธอก็อยากรู้ว่าผีตนที่เขาเห็นจะเป็นผีตนเดียวกับที่เธอเห็นหรือเปล่าและเธออยากรู้ว่าถ้าพวกเขาสามารถอธิบายลักษณะของผีตนนั้นได้อย่างตรงกันนั่นอาจเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาสามารถเห็นผีจริงๆและตอนนี้ไบรอันก็เริ่มเห็นด้วยกับเธอค่ะเขาก็เลยยอมให้เธอเข้ามานอนค้างในบ้านจากนั้นค่ะไบรอันก็พาเธอขึ้นไปที่ชั้น2นะคะเพื่อโชว์ห้องนอนรับแขกแต่แคสซี่นะคะก็ได้เชิญตัวเองเข้าไปนอนเล่นในห้องนอนของป้าไบรอันพยายามไล่เธอไม่ให้ใช้ห้องนี้ค่ะแต่สุดท้ายความดื้อของเธอมันก็เลยทำให้เขาปล่อยเธอเดินดูรอบบ้านตามใจชอบจากนั้นค่ะแคสซี่ก็เดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูที่มีไม้กางเขนนะคะและเธอก็บอกกับไบรอันว่ามันมีผู้ชายตายอยู่ในนี้ใช่ไหมไบรอันก็ยอมรับค่ะว่าลุงของเขาตายในบ้านเมื่อ25ปีก่อนแต่ไม่รู้ว่าตายอยู่ตรงไหนกันแน่แคสซี่เธอก็บอกกับไบรอันไปค่ะว่าเขาเนี่ยตายอยู่ในตู้นี้นั่นแหละและคำตอบของเธอมันก็ทำให้ไบรอันเริ่มเชื่อในตัวเธอค่ะเมื่อพวกเขามานั่งดื่มกันที่ห้องนั่งเล่นค่ะแคสซี่ก็เริ่มมีอาการผีเข้านะคะแล้วก็ชักกระตุกจนไปปัดแก้วไวน์ตกลงมาแตกตอนนี้เธอก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านนี้นะคะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างกับเธอก็เลยวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อไปเอาอุปกรณ์ไบรอันนะอาสาเก็บเศษแก้วที่แตกอยู่นะคะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงของแคสซี่ตกบันไดลงมาอย่างรุนแรงเมื่อเขาวิ่งไปดูที่บันไดกลับไม่มีใครค่ะและแคสซี่เธอก็ไม่ได้ตกบันไดตอนนี้แคสซี่นะคะจึงรู้แล้วว่าบ้านเนี่ยกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับไบรอันนะคะจากนั้นพวกเขาก็เดินจุดเทียนเดินมองไปรอบๆ บ้านแต่พวกเขาก็ไม่ได้เจอกับอะไรนอกจากลมแรงที่มาปะทะหน้าเพื่อดับเทียนเท่านั้นและแล้วแคสซี่นะคะเธอก็มีท่าทีแปลกๆนะแล้วก็เดินไปนั่งที่ฐานของบันไดและสัมผัสได้ว่ามีพลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นี่ตอนนี้แคสซี่นะคะจะบอกกับเขาว่าผู้หญิงที่เขาเห็นเธอก็คือแม่ของเขายังไงล่ะไบรอันเองก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะเขาเนี่ยก็จำใบหน้าของเธอไม่ได้รู้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ใบหน้าของเธอที่ทำให้เขาหวาดกลัวและจำได้แค่ว่าเธอตกบันไดเสียชีวิตและเขาก็ได้ยินเสียงตอนที่เธอกลิ้งตกลงมาในตอนที่เขาเพียง5ขวบเท่านั้นแคสซี่จึงถามเขาว่าแม่ตกบันไดที่ไหนไบรอันตอบไปว่าแม่ตกบันไดที่บ้านในบอสตันแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนกันแน่พอและป้าก็บอกมาอีกทีตอนนี้ค่ะแคสซี่จะพาเขามายืนดูที่บันไดชั้น1และเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าทำไมครอบครัวของเขาต้องปิดบังเรื่องนี้กับเขาแต่อันที่จริงแล้วแม่ของเขาตกบันไดแล้วก็ตายในบ้านหลังนี้ต่างหากเมื่อไบรอันได้ยินแบบนั้นนะคะเขาก็เกิดอาการตะลึงเหมือนจะนึกอะไรออกตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าห้องนอนที่มีประตูไม้กางเขนแขวนอยู่มันคือห้องนอนในวัยเด็กของเขาเมื่อเขาเดินเข้าไปข้างในค่ะเขาก็เกิดการร้องไห้เพราะความกลัวออกมาเลยทันทีพวกเขาเริ่มจำเหตุการณ์ในอดีตได้แล้วต่อมาค่ะพวกเขาก็ลงไปที่ห้องใต้ดินนะคะเพื่อไปหาของบางอย่างในหีบเก่าๆ
แคสซี่ได้ไปเจอเข้ากับตุ๊กตาที่สามารถลืมตาเองได้แล้วเธอก็ยกมันขึ้นมาดูเมื่อไบรอันเห็นมันนะคะเขาก็รู้สึกกลัวมากอย่างคนเสียสติพร้อมกับตะโกนไล่มันไปแคสซี่ค่ะก็ไม่เข้าใจว่าเขากลัวอะไรไบรอันได้แต่พึมพำว่ามันไม่ได้เป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาแล้วสักพักนะคะเขาก็หัวเราะออกมาเมื่อเขานึกถึงหน้าของมันเมื่อกี้นี้เหมือนกับคนที่มีลักษณะเป็นไพโบล่าเช้าวันต่อมาค่ะก่อนที่เขาจะออกไปทำงานแคสซี่ก็แนะนำให้เขาอยู่ในบ้านหลังนี้สักพักจนกว่าจะรู้ว่าบ้านหลังนี้ต้องการจะบอกอะไรกับเขากันแน่และถ้าเขาต้องการให้เธอช่วยก็โทรหาเธอได้เลยและก็ดูเหมือนว่าไบรอันนะคะก็มีความรู้สึกดีๆกับเธอซะแล้วภาพค่ะก็ตัดมาที่หลังเลิกงานหลวงพ่อนะคะก็มาเชิญไบรอันให้มาพูดคุยด้วยท่านบาทหลวงนะคะก็ถามเขาถึงเรื่องของผู้หญิงที่มาที่บ้านเนี่ยเธอเป็นใครตอนนี้ไบรอันก็รู้แล้วนะคะว่าท่านบาทหลวงเนี่ยกำลังจับตาดูไบรอันอยู่ด้วยความเป็นห่วงไบรอันตอบไปว่าเธอเป็นคนเห็นผีเขาก็เลยขอให้เธอเข้ามาช่วยพิสูจน์อะไรบางอย่างและเขาก็มั่นใจแล้วว่าผีตนที่เขาเห็นก็คือแม่ของเขานั่นเองตอนนี้ท่านบาทหลวงนะคะก็ได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตของไบรอันให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เขากลัวบ้านหลังนี้มากและเคยเห็นแม่ที่ตายไปแล้วยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากที่พวกเขาฝังเธอไปไม่กี่วันในที่สุดพ่อของเขาต้องส่งบ้านหลังนี้ต่อให้กับป้าและเขาก็พาไบรอันย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะจนลุงของเขาเนี่ยก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆในบ้านเช่นกันและเขาก็ได้เข้าไปตายอยู่ในตู้ใบนั้นและต่อมาป้าก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างและเธอก็ตายตามไปอีกคนท่านบาทหลวงนะคะก็ถามว่ารู้ไหมทำไมเขาถึงจำแม่ของตัวเองไม่ได้มันอาจเป็นเพราะตัวไบรอันเองปิดกั้นความทรงจำเกี่ยวกับแม่และไม่อยากจำเธอต่างหากเพราะเธอค่ะได้ทำสิ่งเลวร้ายกับเขาเพื่อปิดกั้นความทรงจำที่เธอชอบขังเขาเอาไว้ในตู้แคบๆให้เผชิญกับความกลัวพวกเขาเป็นเด็กกลัวความมืดหรือบางครั้งก็ถูกปล่อยให้หิวโหยพวกเขาลืมสวดขอบคุณพระเจ้าบนโต๊ะอาหารและเธอก็อาจเป็นสิ่งชั่วร้ายเกินกว่าที่ลูกอย่างเขาจะจดจำได้และนี่เป็นสาเหตุที่พ่อลุงและป้าพยายามให้เขาอยู่ห่างบ้านหลังนี้เอาไว้จากคำพูดของบาทหลวงนะคะมันก็ทำให้ไบรอันโมโหและเขาก็ไม่เชื่อว่าแม่ของเขาจะทำเรื่องแบบนี้กับเขาเย็นวันนี้นะคะเขาก็ได้นัดหมอจิตแพทย์เด็กออกมาคุยกันที่บาร์แห่งหนึ่งค่ะเขาขอให้คุณหมอบอกความจริงในอดีตของเขาให้ฟังรวมถึงเรื่องที่เขาเนี่ยโดนแม่ทารุณกรรมในวัยเด็กค่ะคุณหมอนะคะก็ได้คอนเฟิร์มค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงและเขาก็อยากรู้ว่าทำไมผีของแม่ถึงได้ตามหลอกหลอนเขาคุณหมอจิตแพทย์นะคะก็อธิบายว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ผีหรอกแต่เธออยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาและเขาก็กลัวเธออยู่แล้วและตอนนี้พวกเขานะคะก็เลยเถียงกันเพราะไบรอันเริ่มเชื่อแล้วว่าวิญญาณของแม่ตามหลอกหลอนเขาอยู่จริงๆและเขาก็ไม่ได้มโนไปเองคุณหมอจึงถามเขาว่าเขามีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไบรอันตอบไปว่าเมื่อตอน5ขวบไงตอนนั้นแม่กำลังเตรียมอาหารเพื่อพวกเขาจะออกไปปิกนิกด้วยกันคุณหมอถามว่าแล้วได้ไปปิกนิกไหมไบรอันตอบว่าไม่ได้ไปเพราะฝนมันตกคุณหมอได้บอกว่าวันนั้นฝนไม่ได้ตกแต่ที่ไม่ได้ไปเพราะวันนั้นแม่สั่งให้หนูน้อยไบรอันทำความสะอาดห้องแต่เขาก็ทำไม่เรียบร้อยเพราะเขาเหลือถุงเท้าสีแดงทิ้งไว้ที่พื้นและนานมันก็เลยทำให้แม่โกรธมากและจับเขาไปขังไว้ในตู้ใบนั้นตลอดทั้งวันจนถึงครึ่งวันต่อมาไบรอันในวัย5ขวบนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกลงโทษเพราะแค่เรื่องถุงเท้าด้วยความโกรธนะคะเขาจึงจงใจเอาตุ๊กตาไปวางไว้ตรงที่บันไดและภาพก็ฉายให้เราได้เห็นว่าแม่ของเขาเหยียบตุ๊กตาตัวนั้นแล้วเธอก็ลื่นล้มตกบันไดคอหักเสียชีวิตเมื่อภาพในความทรงจำฉายออกมาไบรอันก็อ้วกพุ่งเลยทันทีตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงหวาดกลัวใบหน้าของเธอเพราะตอนที่เธอตายดูเหมือนว่าสายตาของเธอกำลังจ้องมองมาที่เขาและตอนนี้ไบรอันก็รู้แล้วว่าเขาไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปและเขาจะกลับมาเก็บของเมื่อเขามาถึงที่หน้าบ้านค่ะเขาก็คิดได้ว่าเขาไม่ควรเข้าไปข้างในอีกแล้วและเขาก็กำลังจะไปขึ้นรถและเขาก็เหลือไปเห็นรถของแคสซี่ที่จอดอยู่เขาก็เลยโทรหาเธอเพราะเขาคิดว่าเธอเนี่ยอยู่ข้างในบ้านค่ะและขอให้เธอออกมาเดี๋ยวนี้ไบรอันนะคะคิดว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อเขามองหาเธอไปรอบๆบ้านค่ะเขาก็หาเธอไม่เจอเขาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเธออีกทีเมื่อเธอรับสายนะคะไบรอันก็ตำหนิเธอค่ะว่าเธออยู่ที่ไหนและเอารถมาจอดทิ้งไว้ที่ข้างบ้านเขาทำไมเมื่อเขาเปิดผ้าม่านหน้าต่างมองลงไปก็ไม่พบว่าเคยมีรถจอดอยู่ตรงนั้นต
ตอนนี้เขาก็รู้ตัวแล้วค่ะว่าสิ่งชั่วร้ายในบ้านนี้ได้หลอกหลอนให้เขากลับเข้ามาในบ้านได้สำเร็จตอนนี้ค่ะไบรอันก็โมโหมากนะคะแล้วก็ตะโกนด่าวิญญาณของแม่พร้อมกับทำลายข้าวของไปด้วยตอนนี้เขาไม่ใช่เด็ก5ขวบอีกต่อไปแล้วและแม่ก็ไม่สามารถลงโทษเขาได้อีกต่อไปไบรอันนะคะพยายามวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความโกรธค่ะจนเดินมาถึงบันไดที่แม่ของเขาเคยตกลงไปแล้วเขาก็เห็นภาพของแม่ที่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นนะคะด้วยความตกใจสุดขีดไบรอันจึงหมดสติกลางอากาศแล้วภาพก็ตัดไปค่ะร่างของเขาก็กลิ้งตกบันไดซ้ำรอยที่เดียวกันกับที่แม่ของเขาเคยตกลงมาเสียชีวิตเช่นกันจากนั้นนะคะมือปริศนาของผู้หญิงคนนึงก็มาจับไปที่หน้าของเขาแล้วภาพของไบรอันในวัยเด็กที่ถูกขังอยู่ในห้องนะก็ได้ถูกปล่อยออกมาข้างนอกมาสู่อ้อมกอดของแม่ที่ยืนรอลูกชายตัวน้อยมาปิกนิกกับเธอในวันที่อากาศดีๆแล้วหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้ตัดจบไปค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสรุปความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะมีผีหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะก็แล้วแต่คนดูจะคิดเลยค่ะเพราะไบรอันนะอาจมีความกลัวแม่ในวัยเด็กนะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่เสียชีวิตค่ะสิ่งที่เขาเห็นในบ้านเนี่ยก็อาจเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเขาเองก็เป็นได้นะคะแล้วตัวหนังนะก็ได้ใส่คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เอาไว้ถึงปรากฏการณ์ต่างๆเช่นการได้ยินเสียงกระซิบหรือการเห็นภาพผู้หญิงนะคะซึ่งอาจเป็นผลจากอาการทางจิตของเราเองก็เป็นได้ค่ะแต่ก็เอาเถอะค่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสื่อให้เรารู้ว่าบ้านหลังนี้มีผีหรือไม่มีผีเนี่ยก็ขอทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆผู้ฟังไปพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนะคะแต่จุดที่น่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ผู้ใหญ่เนี่ยพยายามจะปกปิดเหตุการณ์ความทรงจำเลวร้ายในวัยเด็กของไบรอันนะคะพวกเขาเนี่ยจึงต้องอยู่ห่างๆกันเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวของไบรอันเองนะคะถึงขนาดยอมยกบ้านมรดกให้คนอื่นเลยแต่ตัวละครอย่างไบรอันนะคะกับมีทัศนคติต่อครอบครัวในแง่ลบนะคะโดยเฉพาะกับป้าเนี่ยเขาคิดว่าเธอเนี่ยงกสมบัติและไม่ยอมให้เขาเข้ามาใกล้บ้านหลังนี้แต่สุดท้ายแล้วนะความโลภแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยก็ได้พาเขามาสู่จุดจบแบบนี้นั่นเองเอาละค่ะถ้าคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะและถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้ของมาดามมูฟวี่เป็นตอนแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลและรักตัวเองมากๆนะด้วยรักและเป็นห่วงจากเพื่อนในจินตนาการคนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ